เบื้องลึกศึกชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชัยชนะบนซากปรักหักพังของสตช.รอยร้าวครั้งใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลซึ่งล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำให้สังคมเคลือบแคลงใจว่าเกิดอะไรขึ้นและเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดร.วิเชียรตันสิริคงคลอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอดีตนายตำรวจที่คร่ำบอดในแวดวงสีกากีมาอย่างยาวนานระบุว่าการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นเรื่องปกติแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการยืมมือองค์กรมาเล่นงานกันแต่ครั้งนี้เล่นกันแรงมากเนื่องจากทั้งบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่อต่างก็มีลูกน้องอยู่ในเครือข่ายสายงานต่างๆในสตช.ปัญหาคือลูกน้องแต่ละฝ่ายต่างก็ไปเล่นงานลูกน้องของอีกฝ่ายเพื่อหวังให้ส่งผลกระทบไปถึงเจ้านายการจัดการตำรวจที่รับสวยรถบรรทุกที่จังหวัดนครปฐมถูกมองว่ากระทบต่อลูกน้องบิ๊กต่ออีกทั้งผู้กำกับเบิ้มพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการ2ตำรวจทางหลวงที่ยิงตัวตายก็เป็นน้องรักของบิ๊กต่อจึงมีเสียงเล่าลือกันว่านี้อาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การบุกคนบ้านบิ๊กโจ๊กและดำเนินคดีกับบรรดาลูกน้องในข้อหาเกี่ยวพันกับพนันออนไลน์ตอนนี้ต่างคนต่างพังบ้านของอีกฝ่ายแต่บ้านของทั้งสองฝ่ายมันก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสุดท้ายอาจขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบนซากปรักหักพังของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรก็ดีเชื่อว่าเมื่อมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วทุกฝ่ายคงจะจบเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างฟาดฟันกันต่อไปก็พังด้วยกันทั้งคู่